ไม่อยู่อ่ะมึงก็บอกกูได้กูอาร์มเองอาร์มพูดอย่างนี้อาร์มก็นักเลงน้องพ่ออ่ะครับแล้วเสร็จก็ไปดึงประคำที่คอของคู่อริเฮ้ยประคำสวยดีนี่หว่าพ่ออะไรวะก็คือว่าคุณอาเราอ่ะไปดึงคอที่คอครับไอ้นั่นบอกว่าอุตมะมีอะไรบ้างแล้วบอกประคำอุตมะเมื่อก่อนดังใช่ไหมทีนี้งั้นไอ้อ๋อไม่อยู่เหรองั้นกูฝากไว้แล้วกันก็ชักยิงเลยโอ้โหอาร์ก็ล่วงเลยดิยิงเข้าที่อาร์เราเหรอยิงที่อาร์เลยลูก6-7นัดน่ะ6-7นัดใช่รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์นี่มันเดิน2คนบวกกันมาเยอะเขามาเยอะด้วยผมก็เลยบอกให้นั่งถือแฟ้มงานเราแฟ้มงานกูเราก็ไปที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวร้านบะหมี่เกี๊ยวฝั่งตรงข้ามครับไทยวิแล้วเรารู้จักเขาไหมไม่รู้จักไม่รู้จักด้วยเขาเห็นเขาเอามีดผ่าฟืนอะไรอยู่ไงอืมเราก็บอกพี่ผมขอยืมมีดแป๊บนึงเขาบอกว่าไม่ได้ให้ไม่ได้หรอกเอางี้ผมก็ควักตังแบงค์ร้อยให้เขาเลยผมขอซื้อแล้วกันผมก็หยิบมีดได้ผมก็เดินไปที่รถเมย์ตอนเช้ามันติดอยู่แล้วรถไม่ขยับอยู่แล้วผมก็เดินที่รถเลยสัตว์เมื่อกี้ใครด่าเพื่อนกูไอ้คนที่ห่วงเขาแลบมันจะขึ้นมันแน่นหนามันขึ้นไม่ได้ผมก็ฟันเลยก็ฟันแล้วผมก็ขึ้นไปบนรถเมย์คนที่โดนฟันก็ผมฟันกันในหน้าอะใครๆก็รู้ทางนั้นเรื่องไม่จริงเด้งเลยบอกเลยฟันเสร็จพอขึ้นบนรถเมย์ผมก็ฟันใส่เสื้อขาวใส่ช็อปขาวๆได้ผมฟันหมดฟันเป็นแบบว่าคนนึงเป็นคนทำงานครับแม่งยืนอยู่มันใส่เสื้อขาวเราไม่รู้อะเพราะเราขึ้นไปคนเดียวอะเขาเยอะอะใช่ป่ะครับผมก็ฟันไปถึงฟันไอ้คนทำงานบอกเฮ้ยกูไม่เกี่ยวกูทำงานหันไปดูมองโอ้ผมขอโทษครับผมก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะผมก็ฟันจากหลังรถยันหน้ารถโอ้โหฟันหมดเลยแล้วผมก็เดินลงรถแล้วผมก็โยนมีดทิ้งแล้วผมก็ข้ามห้องเรียนไอ้คนนั้นน่ะโดนจับมีดมันไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวคนขายก๋วยเตี๋ยวโดนจับตำรวจมาไงก็บอกมีดมันผมไม่รู้มันเขาเอามีดผมไปอะไรเงี้ยบอกมาโรงเรียนไทยวิมคนเยอะ3,000คนนู่นครับหาตัวยากหาตัวไม่ได้หรอกโอ้ยรถวิ่งกันส่งโรงพยาบาลเมโยเป็นแถวมันมีรุ่นน้องผมเรียนที่โรงเรียนนั้นอยู่แล้วเขาบอกโหพี่ฟันเละเลยอะไรเงี้ยแบบว่าผมเอาไปส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้มึงบอกว่าไอ้เหี้ยก็มาด่าเพื่อนกูอะไรเงี้ยกูไม่ไหวหรอกไอ้สัตว์กูเล่นทั้งหมดไอ้เหี้ยใช่ป่ะไม่สนใจหรอกเราคนเดียวด้วยฟันทั้งหมดอ่ะเขาไม่มีอาวุธมาสู้อะไรผมเลยนะอันนี้พูดแบบไม่ได้แบบเนี่ยพูดตามความจริงนะแต่ถ้าวันนั้นกลับกันถ้าเขามีอาวุธเนี่ยคือว่าก็เลยหรือไม่ต้องมีอาวุธหรอกเขาล็อกเราอะไรเราเพราะเราขึ้นไปอ่ะคนเดียวแล้วพวกเขานี่แน่นรถเมล์เหล็กไงยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบจริงๆต่อหน้าอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่เราบวกกับเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบเจอกับตัวเองด้วยเออแบบที่พลาดพวกเขาแบบนั้นมาจากพวกเขาครับแต่เราเนี่ยคือผ่านมันเยอะแล้วคือสมัยก่อนคือมีเยอะผมได้ข่าวมาพี่ไม่สนโลกจริงใช่เพื่อนอย่างเดียวเท่านั้นตอนนั้นยังแผลเด็กบ้านอะเล่นกับเด็กบ้านไล่ผมฟังเด็กบ้านก็คือตอนนั้นอยู่ไทยวิจิตรอยู่นะยังไม่เข้าชื่อเนี่ยไทยวิจิตรถูกไหมก็ขับรถแข่งก็แขนใส่เฝือกก็คนก็จำได้เพราะมันใส่เฝือกเป็นสีสะท้อนแสงใครใส่เฝือกผมมาแขนใครโดนอะไรมาพี่ขับรถแข่งกันชนขับรถแข่งด้วยไปชนมาชนก็ตีกับเด็กบ้านวันเนี้ยเรานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราก็ก่อไฟมั่งเมื่อกี้หน้าหนาวก่อไฟกินเหล้ารอรอโจทย์ที่จะผ่านมาถ้าวันไหนเขาไม่ผ่านมาตีกับเราครับเราก็จะเดินไปหาเขาที่ซอยแบบนี้เลยซึ่งซอยมันก็ไกลกันอยู่แต่ก็จะยกคนไปด้วยความคึกขนองกินเหล้าไปแล้วอยากมีเรื่องเดินไปหาที่ซอยเจอก็เล่นกันอยู่เงี้ยอยู่ประจำหนักขึ้นจนแบบว่าแต่ตอนที่มันหนักขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตอนเข้าชื่อแล้วการที่โดนยิงกันอะไรกันนะครับที่มาเจอมาบ้านผมแล้วก็ไม่เจอผมยิงฝากอาไป6-7นัดอะไรเงี้ยครับพอยิงดวลปืนกันอะไรเงี้ยคือว่าเล่นกับขาใหญ่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราตอนนี้มันทีนี้ยังเอาเชื่อมโยงเข้าชื่อก่อนมันแล้วไปอีท่าไหนยังไงถึงมาจบที่เข้าชื่นก็ตอนนั้นก็เลยพก็เลยพอตอนที่ปองบ้านใหญ่อยู่แล้วใช่ปิดโรงเรียนไอ้ปิดสนตีใช่ไหมหน้าสนใช่ป่ะอาจารย์ก็เลยเรียกมาว่าเรียกหัวโจกมาพักการเรียนหัวโจก7คนพอมีผมมีเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะรู้อาจารย์น่ะเขาจะรู้เลยว่าใครทีนี้เราไม่พอใจเราน้อยใจอาจารย์มาพักการเรียนผมทำไมเขาหาเรื่องมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยขอลาออกเขาก็ไม่อยากให้เราออก
พอเราจะจบแล้วเขาก็เสียดายใช่ป่ะล่ะครับคืออีกเทอมเดียวเราก็จบแล้วแล้วเราตอนนั้นเราเรียนเราก็เรียนไม่ได้ขี้เหร่เราก็เรียนก็เลยบอกเธอไปเอาผู้ปกครองเธอมาถ้าเธอจะลาออกจังหวะว่าจะเอาพ่อไปพ่อไปยุทยาครับไปงานเขามีงานวัดงานประจำปีแล้วพ่อเขาก็ไปตีเขาครับหัวก็แตกเอาหมอนเย็บหัวอยู่เลยไงที่หัวพ่อเขาไปโดนเอาไปตีเรื่องมาไปมีเรื่องมาอุ้ยหลายสิบคนนั้นลุงแกครับวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่ารักมากขออวยยศให้ก่อนแป้งพับชีทูเวย์แมตต์คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคา3ใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มทีนี้ก็มาแล้วพ่อตัดผมแบบว่าเปิดข้างแล้วไว้แบบว่ากระรอกอะใส่เกงยีนคอนเวิร์ตสีชมพูเปิดข้างล่างไปเปิดข้างล่างไปก็นั่นก็พาไปหาอาจารย์ที่เหลืออาจารย์เห็นบอกไงฉันรู้แล้วว่าเธอทำไมเป็นแบบนี้เขาเห็นพ่อไงเขาเห็นพ่อไงไปสภาพแบบว่าพึ่งโดนตีว่าอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อรู้แล้วทำไมเธอเชื่อไม่ทิ้งแถวประมาณนี้ก็ผมก็อยากออกก็ออกครับก็ไปเข้าชื่อคือไม่มีที่ไหนแบบว่ามาเป็นช้อยเลยคือเราดิ่งเข้าที่ชื่นละชื่นเลยเพราะชื่นเราจะเข้าตั้งแต่แรกแล้วครับเราก็ดิ่งเข้าชื่นเลยเข้าชื่อปีอะไรปลาย3940ต้น40ครับเข้าได้ไม่กี่วันไปกินข้าวที่บางลำพูคือพันทิพย์เมื่อก่อนเป็นบางลำพูผมก็ไปกินข้าวก่อนเข้าบ้านไปกับรุ่นน้อง2คนผมมีมีด2เล่มมีดสั้นเป็นมีดของบาโวอ่ะมีดเดินป่าที่ข้างหลังมันจะหยักหน่อยฮะครับตอนนั้นพันกว่าบาทนะมีดแลมโบ้เดินป่าแต่ผมมาใส่เสื้อเมื่อก่อนตัวผมไม่ได้แบบอย่างนี้ใช่ป่ะครับใส่เสื้อทับในแล้วผมก็เหน็บมีดไว้แต่ว่าใส่เสื้อทับในนะแต่ว่าเหน็บมีดไว้ด้านข้างแล้วอีกอันเป็นมีดดาย่าก็นั่งกินข้าวเสร็จก็เจอแก๊งไอจีน่ะแก๊งไอจีเหลิมศาสตร์ขึ้นบันไดเลื่อนมาไอเด็กกรุงเทพเทคนิคนนท์อ่ะพี่โจทย์พี่มาบานเลยเรานั่งอยู่แล้วก็หันแล้วไม่มองโอ้โหไอรุ่นน้องมันก็ยังไม่ค่อยเป็นงานก็ใจตุ้มๆต่อมดูหน้ามันแล้วเอางี้มึงเอามีดยาวไว้มึงมีดสั้นกูเองมึงถือไว้ไม่ต้องหนีคือพวกพี่กี่คนคืออยู่2คนมีอยู่2คนที่มาก็กลุ่มนึงครับขึ้นมาเสร็จมันก็มาเดินมันยืนล้อมโต๊ะยืนล้อมโต๊ะเราก็ลุกยืนขึ้นใช่ป่ะเตรียมตัวนี่พอรู้ว่าจะมีเรื่องแต่ไอ้มีดยาวน่ะไอ้รุ่นน้องมันถืออย่างงี้เลยเห็นเลยแล้วเสร็จอีกคนนึงชื่อโอนะแต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะคุยกันแล้วขอโทษขอโพยไปแล้วโอ้โหสิกรรมให้กันชักมีดมามีดสั้นปลายแหลมครับถามผมว่ามึงอยากตายเราเล็งนะแต่เขายังไม่เห็นมีดผมยังไม่ควักพามาไอ้จีบอกไอ้ตัดมึงเรียนชื่อเหรอปีหนึ่งนี่ว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบภาษาคุยแบบกวนตีนี่โกไอจีไอจีเอ้ยมึงเรียนชื่อหนาเออมึงเรียนชื่อปีหนึ่งนี่ว่าปีหนึ่งนี่ว่าอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วติดเข็มติดอะไรเงี้ยมันก็รู้ว่าปีหนึ่งนี่ว่าแต่อะไรเงี้ยบอกว่ามึงต้องพูดมากหรอกมึงจะเอาไงเราถามเลยครับแล้วมันก็กอดคอผมไอจีบอกว่าเอ้ยออกไปคุยร้านจอดรถกูดีกว่าข้างนอกแล้วก็สะบักแขนออกนี่แล้วไอสัตว์กับกูตรงเนี้ยแหละแทงไม่โดนก่อนจีก็ถักไปปุ๊บไอจีน่ะมันไปชนเครื่องเล่นมันก่อนจะมีเครื่องเล่นมีโรงหนังก็ช่วงที่สะบัดเอาไว้ใช่ไหมช่วงที่แบบสะบัดแล้วพี่เห็นมีดก็ผวาไงแล้วก็เซไปก็เซไปติดเครื่องเล่นเท่านั้นแหละเครื่องเล่นแล้วใช่ป่ะผมก็กะเต็มอกอ่ะแน่ๆครับแม่งอีกคนแม่งเสือกถีบผมเหลือก็อี้ตีผมมาผมก็เซไปจีก็รอดหมายถึงไอ้จีนะจีก็รอดเสร็จไอ้รุ่นน้องผมอีกคนนึงทักมีดมาไล่ฟันไอ้คนที่ว่าเอามีดอ่ะจะแทงจ่อผมมาชนผมพอดีผมหันมีดได้ผมก็จับอย่างเงี้ยนะก็จับคออย่างเงี้ยมีดใช่ป่ะมีดผมกำเข้าผมไม่ได้เอามามีดอย่างงี้นะพี่จับอย่างงี้จับมีดอย่างงี้แล้วผมก็จับหน้าอย่างงี้ผมก็แทงเขาที่คอแทงเขาที่คอตามหลักต้องเรียบร้อยนะเพราะว่าแทงไปกี่ทีพี่แทงทีเดียวก็ดึงเลือดก็หลอกดึงคุ้งออกมาเลยมันอาจเป็นรอยอย่างนี้แหละแล้วตอนแรกเขาเดินยังเดินอย่างนี้อยู่เลยแต่ตอนนี้หายปกติแล้วแต่ก็ยังอยู่นะยังมีตัวหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับแทงก็ไปเสร็จดึงทีนี้นั่นก็ดิ้นร้องท้องเสร็จคนก็เห็นกันเต็มนะเพราะมีสูงพาสูงอะไรเงี้ยแทงเลือดก็เต็มเลยล่ะเราก็แทงเสร็จทีนี้เขาก็หยิบเก้าอี้ที่นั่งกินข้าวเป็นเก้าอี้เหล็กล้อมตีผมละแต่รุ่นน้องผมอะไปไหนแล้วไม่รู้แล้วมียาวไปด้วยยาวอะมันหายไปเลยเหลือคนเดียวก็เหนื่อยโดนล้อมนะทีนี้มันง้างตีเราก็เลยจับเก้าอี้เพื่อเราจะแทงแต่ลืมไปว่าเก้าอี้เป็นเก้าอี้เหล็กพอจับปุ๊บมันหนักมันก็ดึงเราล้มลงไปเลยนะบ้างมันปล่อยเก้าอี้หน้าขมำหน้าขมำปุ๊บไอจีแม่งวิ่งมาเอาเก้าอี้อะครับหัวเขาที่หน้าเลยไอสัตว์เป็นไงเย็ดตัวข้ามาเนี่ยมาเนี่ยอย่างเงี้ยมาเข้าใจป่ะพอมันตีเสร็จปุ๊บมันก็ถอยครับแล้วก็บอกไอสัตว์เป็นไงเย็ดมาสร้างหรออะไรเงี้ยผมก็ลุกขึ้นมาก็ไล่แทงอีกผมก็ไม่ยอมแต่ผมคิดในใจถ้ามึงไม่หนีกูก็ไหวไม่ไหวแล้วกูมันจะหมดแรงก็คือว่ายื้อด้วยแล้วมันก็ระเบิดด้วยด้วยอะไรด้วยมีดมันสั้นนะครับแล้วมีดหลุดมือไม่ได้นะวันนั้นถ้าหลุดเรียบร้อยครับใจแม่งจะขาดนะเหี้ยเหนื่อยชิบหายไปอยู่ๆแม่งไอจีแม่งบอกเฮ้ยถอยเว้ยวิ่งไปชนตู้ปลาแตกนะพวกเขาอะครับแล้วเขาก็หนี
หนีปุ๊บโอ้โหดีนะมึงหนีถ้ามึงไม่หนีกูก็จะหนีมึงแล้วล่ะสัตว์ไม่ไหวแล้วตอนนั้นไอ้เหี้ยคือเหนื่อยจัดแล้วตอนนั้นคือเหนื่อยจัดแล้วคือไอ้สัตว์โอ้โหเหี้ยใจจะขาดพอเสร็จหนีปุ๊บก็เลยเดินไปที่มันเป็นฟู้ดใช่ป่ะครับยังออกไม่ได้ตอนนั้นเราก็งอมหนวดแล้วคนไม่มุงกันเต็มเหรอพี่โอ้เยอะก็เซียนพระรู้จักกับพ่อผมอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าผมมาเป็นลูกพ่อใช่ป่ะบอกโอ้วันนั้นแม่งแทงกันแม่งโคตรเหี้ยเลยแทงกันเละเลยเหี้ยสงสัยจะตายเพราะเลือดเป็นกองไม่ใช่เป็นอาทิตย์นะครับผมเดินไปได้บางทีมันปวดหัวไงเพราะโดนตีป่ะแล้วพอตีก็ไม่มาเลยโอ้มันก็อือหนูเยอะอ่ะแล้วก็นี้ผมก็เลยปวดหัวแต่พวกแม่ค้าไอ้พัดผู้ทั้งหลายเขารักผมที่นั่นจะไม่เกลียดผมเดินไปเจอแม่ค้าก่อนตอนนั้นไอ้หนูเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยอะไรบอกว่าไม่เป็นไรป้าแต่ว่าผมปวดหัวตอนนี้เพราะเราโดนที่หัวเยอะเลยเขาเอายาให้ผมกินเราต้องชิ่งนะเฮียต้องหนีเราก็เดินเลาะจากข้างหลังอะสมมติว่าในห้างสรรพสินค้าใช่ป่ะครับหลังบูธขายของเราไปเดินเลาะจากข้างหลังไงเราไม่เดินอยู่ในห้างเพื่อจะหนีตำรวจเลาะไปพอเราจะออกประตูเจอตำรวจ2คนมาแล้วครับพอเขาแจ้งมานี่ตำรวจมาแล้วตำรวจเฮ้ยไปไหนเนี่ยเกมแล้วโดนจับแน่นอนงานนี้เปล่าครับผมจะกลับบ้านครับขอตีกันรีบกลับไปเลยมันก็ไม่รู้ตำรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นเราไงรีบกลับไปเลยหนูเขามีเรื่องกันไปๆๆก็ไปดิออกมาแล้วจอดรถได้ทำไงดีวะร้านจอดรถเนี่ยเพราะเราไม่ได้มีรถไปหรอกเจอรถกระบะขับมาแล้วโบพี่ครับขอติดลงไปข้างล่างหน่อยได้ไหมครับเอาขึ้นมาให้หนูเขาเห็นเราเด็กนะครับเราก็ขึ้นหลังรถไปเราก็นอนลาบไปเราไม่นั่งเอ๊ะปุ๊บมันจอดเว้ยทำไมมันจอดเร็วจังวะข้างล่างถึงเร็วจังวะไอ้หนูไอ้หนูเดี๋ยวพี่จอดชั้นนี้ยังไงลงไปต่อแล้วกันนะไอ้สัตว์ลังรับขึ้นมาทำเฮียไปเลยไอ้สัตว์ลงไม่แค่ชั้นเดียวใช่ไหมให้กูลงไอ้เฮียอย่างเฮียเลยคิดในใจเราก็ไอ้สัตว์เดินต่อเพราะว่าตอนนี้ต้องเดินแล้วเดินลงไปถึงปุ๊บเจอรถตุ๊กๆมันจะอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็พี่ข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยฝั่งที่เป็นทีมที่เป็นเดอะมอลแล้วข้ามฝั่งไปไปไอ้หนูผมก็ขึ้นรถได้มึงบิดออกมาโอ้โหตำรวจเต็มหน้าห้างเลยตำรวจก็มาเต็มแล้วเขาจะจับเราไงพวกเกิดเหตุแทงขนาดนี้ใช่ไหมครับเอาแล้วไอ้สัตว์แม่งไม่เห็นเราปื๊ดข้ามฝั่งได้เข้าไปในซอยจุฬาคืองามวงศ์18ครับเข้าไปปุ๊บเข้าไปสุดซอยมันจะมีคลองกั้นอยู่คลองน้ำถ้าข้ามไปก็จะเป็นฝั่งประชาชื่นครับฝั่งโรงเรียนผมแหละครับก็จะเป็นเขตกรุงเทพนนท์กรุงเทพแล้วครับทีนี้มีเรือจอดอยู่เรือใครก็ไม่รู้มันจอดอยู่ตรงท่าอยู่ผมก็เลยก็แกะแล้วก็เอาเรือผ่านข้ามไปก็คือยืมขอยืมก่อนข้ามไปก็เดินหนียืมแบบลอยๆก่อนทีนี้ก็เลยไปหยอดตู้โทรศัพท์โทรหาพ่อครับพ่อมีโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมูอ่ะครึ่ง 90,000 ตอนนั้นโนเกียครับครับแบบมันมีโทรศัพท์เริ่มเข้ามาแล้วแต่มันแพงเป็นวัยรุ่นก็ได้เต็มที่ก็แพ็คลิงก์เพจอะไรเงี้ยไว้ส่งข้อความเครื่องเดียวใช้ทั้งกลุ่มอ่ะแล้วก็โทรกลับหน่อยโทรกลับด่วนย้ำสองครั้งนะครับอะไรประมาณก็ข้ามไปโทรหาพ่อบอกพ่อพอดีอ๋อมีเรื่องแทงออกมาเนี่ยที่ห้างตอนนี้หนีอยู่เนี่ยยังไม่รู้ไปไหนพ่อบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไงโทรหาพ่ออีกทีเดี๋ยวพ่อจะส่งตังค์ไปให้แล้วก็เดี๋ยวพ่อไปหาอะไรเงี้ยชิ่งก่อนทีนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใช่ป่ะครับไอ้เพื่อนที่เรียนไทยวิจิตรศิลป์ในวันนั้นนะครับมารอทำบล็อกพอใกล้วันสถาปนามารอทำบล็อกที่บ้านบล็อกพ่นครับไปพ่นวันสถาปนาไม่รู้อะไรด้วยเลยตำรวจไปที่บ้านเต็มเลยจะไปจับเราครับพวกเจอเฮียงงเฮียตำรวจมาไงวะแม่มาได้ยินข่าวอ้าวลูกไปทำเขาแล้วคือเราบอกพ่อแต่ไม่ได้บอกแม่พ่อแม่โทรศัพท์อยู่ที่พ่อครับทีนี้ก็หลบไปคดีเนี้ยจบลงที่ว่าคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีถูกไหมพี่เป็นอีกหนึ่งคดีหนึ่งคดีหนึ่งคดีก็คือพยายามฆ่าก็คือเราก็หลบอยู่ครับแต่ก็เรียนด้วยหลบอยู่ใช่ป่ะครับแต่อาจารย์ก็บอกว่างั้นเธอยังไม่ต้องมาโรงเรียนประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวครูจะดึงประวัติออกให้พอเดี๋ยวตำรวจต้องมาที่โรงเรียนก็ต้องมาขอดูประวัติว่ามีรูปหน้าตาแบบนี้ไหมเรียนที่นี่พอมาดูไม่มีเราก็จบไปพออาจารย์ก็ช่วยเสร็จทีนี้ก็ตีกันมาเรื่อยใช่ป่ะงั้นนั้นก็โดนแทงเข้าไปแต่ไม่ตายคือมันรู้ว่าไม่ตายแล้วสรุปแล้วคดีนี้ก็เคลียร์จบยังไม่จบยังไม่จบก็คือเป็นคดีไปยังคลาคลังอยู่ทีนี้มาเจอกันขายใหญ่พงเพชรซึ่งเป็นรุ่นน้าครับเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยที่เป็นคุมแก๊งเป็นวินพงเพชรเลยอ่ะก็เดินมาเจอกันครับผม3คนเขาก็มากัน3คนแล้วต้องเดินสวนกันครับพวกเขานี่ก็ถ้ากับ3ก็3ต้องเดินสวนกันขายใหญ่เขาจะอายุเยอะเลยครับเขาจะไว้ผมลากใส่แว่นดำแต่งตัวมันก็แต่งตัวมาปกติเราก็แต่งชื่นเรากำลังจะกลับเขาก็เพิ่งมาครับแต่มันต้องเดินสวนกันแล้วเจออย่างเงี้ยก็คือว่าประจันหน้ากันเลยประจันหน้าแล้วรู้แล้วใครเป็นใครประจันหน้าปุ๊บเราก็กระซิบกับพวกแล้วว่าเฮ้ยเล่นแม่งเลยทำมันคนตีนเราก็ไม่หลบครับเขาก็ไม่หลบเดินก็อะไรกระแทกกันโอ้ยแบบเงี้ยพอเราเด็กกว่าเขาไงครับก็ชนปุ๊บเขาก็เดินไปเขาก็หันมามองเราเงี้ยหันมามองเงี้ย
เราก็หันไปมองว่าเอาเปล่าเราถามว่าเอาเปล่ามาไหมต่างคนต่างเดินไปผมก็ลงบันไดเลื่อนเขาก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเกาะราวเหล็กแล้วชี้หน้าเรามาว่าจัดเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วบอกพี่สัตว์มึงลงมาเลยนี่ข้างล่างแล้วบอกงี้เราก็เลยไปดักรอครับทางออกยังไงก็ต้องออกทางนั้นครับสุดท้ายเขาขับมอเตอร์ไซค์อาสามัดผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ไม่ไปทักกันเฮ้ยงั้นกลับบ้านจัดเดี๋ยวแม่งมาแน่เจอที่บ้านแน่ครับเราก็ไปรอหน้าบ้านด้วยเราก็ไปรอหน้าบ้านก็เอามีดไว้ปืนไว้ปืน38ตอนนั้นเราก็ปุ๊บฝนมันก็ตกเว้ยแม่งไม่มาแล้วมั้งเราก็นั่งกันอยู่เหมือนเดิมสามเรานั่งกันอยู่พักเดียวมาเลยไอจีซ้อนท้ายไอจีแล้วนะกบโกป๊อกขับเซตอาร์ตุ่นเป็ดมาสีดำปาดถังครับปาดมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยปุ๊บพอผ่านมาเราผมนั่งอยู่ที่หน้าบ้านใช่ป่ะเขาผ่านมาปุ๊บยิงชักปืนเลยไอ้สัตว์มันบอกไอ้สัตว์ลงทำท่ายิงอ่ะเราก็หลบก่อนดิครับพอหลบแล้วมันไม่ยิงใช่ไหมผมก็คว้าปืนได้ผมก็ยิงสวนเลยปังปังไม่โดนรถฉลับอย่างเงี้ยป่ะปังไม่โดนปุ๊บเขาก็ขับรถเรือไปผมก็วิ่งตามจีมกระโดดลงจากรถมาก็ปืนจ่อมาผมก็ปืนจ่อกันก็คือวิ่งสวนใส่กันอ่ะจีก็บอกไอ้สัตว์ขึ้นมาดิอย่างเงี้ยผมก็ไอ้สัตว์มาดิผมก็ยิงไปอีกครับยิงปังยิงก่อนเลยผมยิงแต่ว่าทางไอ้จีมันไม่มีเสียงออกมาไม่รู้ว่าปืนยิงไม่ออกหรืออะไรเดี๋ยวต้องถามจีอีกทีนึงว่าปืนมันขัดหรืออะไรครับเพราะว่าผมยิงไปแล้วจีไม่ยิงมายิงใส่กันแล้วปืนกับปืนดวลกันอ่ะครับดวลปืนกันเลยกลางถนนเลยวันนั้นอ่ะคนเต็มเลยโรงงานต้องเลิกออกมาพอดีครับผมจะยิงนัดต่อไปคนงานเลิกออกมาพอดีตอนนั้น5 โมงครับคนก็โอ้โหวกเวกวุ่นวายผมก็ยิงไม่ได้เพราะกลัวจะไปโดนคนอื่นใช่ป่ะเสร็จเขาก็กระโดดขึ้นรถไปพ่ออยู่บ้านรู้ว่ามีเรื่องพ่อขับรถกระบะมาขึ้นลูกขับรถกระบะไล่ตามจะไปเล่นเขาพ่อคือตามไปเล่นเขาอีกตามเรื่องอีกตามเรื่องอีกขับรถกระบะเหยียบใหญ่เลยพ่อผมไม่เคยห้ามเลยอ่ะคือพูดตรงๆไม่เคยห้ามเลยคือพี่บอกว่าลูกใจเย็นลูกไม่ต้องแล้วขับบ้านเข้าบ้านขับรถเหยียบขึ้นกระบะตามมันไอ้แม่ก็หัวใจจะไปตุ้มต่อมแล้วอย่ามีเรื่องเลยอย่ามีเรื่องเลยไอ้พ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเล่นมันเลยไม่ได้แก้มันไม่ตามมันเขาไม่เจอฝึกเราก็ไม่หนีนะเรายิงปืนแล้วต้องจะตำรวจต้องมาอยู่แล้วครับผมก็เลยเอาปืนไปซ่อนพอแต่เอามีดมาวางกองไว้ตำรวจมาเต็มเลยเฮ้ยมีเรื่องอะไรครับใช่ครับผมมีเรื่องก็เขาว่าปืนมาจะมายิงผมเฮ้ยเขาว่ามึงเป็นคนยิงมึงผมไม่ได้ยิงเนี่ยผมมีแต่มีดผมบอกว่ามีแต่มีดนะแล้วปืนอ่ะไปไหนขึ้นค้นขึ้นบ้านในค้นบ้านอะไรในห้องเสร็จผมว่าปืนอ่ะของเล่นอ่ะไว้ใต้หมอนคือหลอกตำรวจว่าเรามีปืนจริงมีปืนมีอยู่ข้างบนบ้านไหนไปดูดิมันก็วอหาสารวัตรวัดเจอแล้วครับปืนเจอแล้วครับปืนมันก็ไปเจอปืนปลอมไงไอ้เหี้ยเป็นปืนปลอมนี่หว่าก็ผมมีแต่ปืนปลอมผมไม่มีปืนจริงอ่ะผมก็เอาไว้ป้องกันตัวขู่ไปอย่างนั้นก็บอกไอ้เหี้ยเรียงเหี้ยแล้วจัดใช้ปืนปลอมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนตำรวจเชื่อเชื่อเสร็จก็คือตำรวจก็กลับก็ไม่มีอะไรจนเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปกลุ่มพวกเขามาอีกแต่วันนั้นผมหลับอยู่บนบ้านนอนหลับอยู่บนบ้านห่างกันจากวันที่เกิดเหตุก็เป็นระยะตลอดอ่ะมันตีกันแบบสุดหัวเพราะแก๊งเขาจะมีทั้งซอย5ซอย7ครับซอยนครซอยเขาจะพันส้มอะไรเงี้ยก็มาไม่เจอผมแต่อาผมมาทำงานกลับมามานั่งกินเหล้ากันหน้าบ้านไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเขาเลยมาเดินมาถามว่าอ๋ออยู่ไหมโจทย์ผมนะเดินมาถามเลยเหรอเดินมาเป็นแก๊งเลยอ๋ออยู่เปล่าครับไม่อยู่อ่ะผมก็บอกกูได้กูอาร์มเองอาร์มพูดอย่างนี้อาร์มก็นักเลงน้องพ่ออ่ะครับแล้วเสร็จก็ไปดึงประคำที่คอของครูลิเฮ้ยประคำสวยดีนี่ว่ะพ่ออะไรวะก็คือว่าคุณอาเราอ่ะไปดึงคอที่คอครับไอ้นั่นก็บอกว่าอุตมะมีอะไรบ้างแล้วประคำอุตมะเมื่อก่อนดังใช่ป่ะทีนี้งั้นไอ้อ๋อไม่อยู่เหรองั้นกูฝากไว้แล้วกันก็ชักยิงเลยโอ้โหอาร์ก็ล่วงเลยดิยิงเข้าที่อาร์เราเหรอยิงที่อาร์เลยลูก6-7นัดน่ะ6-7นัดใช่ล่วงลงไปนอนกองเลยแล้วผมก็ได้ยินเสียงดังว่าน้องผมก็วิ่งขึ้นไปหาผมที่บนบ้านพี่มีเรื่องตัวประตูผมก็ตื่นขึ้นมาได้ผมก็คว้ามีดไม่ได้ปืนคิดว่ามีเรื่องอะไรไม่รู้หรอกว่าโดนยิงเลยไงก็วิ่งลงไปเขากำลังหนีไปผมก็วิ่งตามไปข้างซอยวิ่งตามไปมึงจะไปไหนไอ้สัตว์มันก็หันมาแบบว่าไอ้สัตว์มึงอยากแดกปืนอีกมาเดี๋ยวอะไรเงี้ยผมก็วิ่งตามผมก็วิ่งหนีอ่ะแต่ว่าเขาน่าจะหมดลูกแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาน่าจะใช้เป็นลูกซองแล้วหมดแต่เขายิงประชิดตัวอะไรเงี้ยโอ้โหก็รีบเอาอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนครับพ่อทำงานจากทางใต้มาได้กำไรมา200,000 กว่าบาทมาจ่ายค่าผ่าตัดลูกปืนหมดเลยมาทักเสียตังค์ถึงข่าวซวยนะแต่ไม่ตายนะครับแต่ก็โดนก็รอดมาได้รอดมาได้ก็ตีกันอยู่อย่างเงี้ยมีวันนึงพอหลุดมามั่งผมดักได้ก็มีแทงคออีกแทงคออีกรายนึงรายนั้นเป็นลูกทหารลูกทหารด้วยมันเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟัง
ก็จังหวะเป็นโจทย์นะมันในกลุ่มนึงก็จะมีพวกอยู่แล้วผมแม่งไม่ถูกเขาไม่หมดแหละครับตรงนั้นนะผ่านมาพอดีผมดักได้ก็แทงเขาไปเลยเตะไปหนีไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมเป็นทหารเขาก็เลยส่งคนมานั่งเดินขึ้นมาบนบ้านเลยนี่ครับมาเปิดประตูห้องเลยนะแต่บางวันผมไม่อยู่ไงครับไปทางสนุกอะไรงอกเนี่ยก็รอไปผมก็ต้องโดนคอยตามเล่นตามอะไรเงี้ยแหละครับแต่เขาก็ไม่ได้เอาตำรวจมาจับผมนะแล้วก็คือจะแก้ด้วยปีทีของเขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่หนีนะผมก็ปักหลักอยู่อ่ะครับมาผมก็โต้ผมรอพร้อมอยู่แล้วสู้อยู่แล้วล่ะไม่ได้สนใจเรื่องคุกตารางหรอกผมเองมันก็มีนวลหนับในคดีนั้นคดีนี้ป่ะครับแต่ทีนี้มันหลายคดีแล้วนะหลายคดีแต่คดีนี้คือมันจบตรงที่ว่าตีกันจนแบบว่ามันเอือมแล้วมั้งจนมาเจอจีก่อนวันนั้นมันยืนหน้าห้างผมลงจากรถเมย์ครับแต่จีก็พกของอยู่ผมก็มีมีดสปาร์ต้ายาวขนาดนี้อยู่ครับผมลงมาเห็นได้ผมก็สาวมีดออกมากูเล่นแน่จีบอกเฮ้ยใจเย็นๆเรามาดีเราขอคุยจีก็พูดกับผมเฮ้ยนายไม่เล่นกับเราได้วะเราเป็นเพื่อนกันได้วะถ้านายไม่เล่นเราใช่ไหมเราก็ไม่เอาคดีความกับนายที่นายแทงเพื่อนเราถ้าจ่าลูกผู้ชายเลยต่างคนเราจบเราเป็นเพื่อนกันแต่มันก็ตีกับคนอื่นแต่มันจะไม่ตีกับผมมันก็ขอจับมือได้ถ้าเรามาขอมาพูดดีๆอย่างเดียวพอจบไหมจบเลยตีกันมาเป็นปีๆนะจบจับมือจบเป็นเพื่อนกันก็จบแต่จบที่จีนะครับทีนี้ไปเจอรุ่นใหญ่อะรุ่นน้าเขาอะขับมอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าเดินสามผมมาขับมอเตอร์ไซค์จะไปซื้อเบียร์ไปซื้อเบียร์เขาก็ขับมา2คนสวนกันครับผมจำได้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเอาคนข้างหลังไหวไหมคือคนที่ซ้อนมาครับไหวไหมเพราะว่าเพื่อนผมมันออกตีตีไงขาบอกไหวเพื่อนเดี๋ยวนี้ทัดกับมันเองเราขับตามไปก็ปาดมาเฮ้ยว่าไงวะคราวนี้เราเป็นเด็กเขาโตนะรุ่นพ่อแหละก็ปาดนะเฮ้ยเอาไงก็ลงเลยก็คือ2-2อ่ะก็คือกับต้องใส่กันแน่แต่ว่ามือเปล่านะมันเฮ้ยการเย็นนี่น้องคนแถวบ้านเดียวกันคุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมามีเรื่องมีราวกันอะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นเคลียร์ก็เลยรู้จักกันมาเป็นพวกกันมาเลยตั้งแต่นั้นก็คือยุติเรื่องมีเรื่องกับเขาเด็กบ้านเป็นพวกกันเลยไปมาหาสู้กันเลยเป็นพวกกันเลยเนี่ยเป็นพวกที่ดีเลยอ่ะครับเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะผมมันตีกันมาหลายแบบหลายนึบอ่ะตีกันแบบว่าถ้าเล่ากันเรื่องก็ไม่จบไม่สิ้นอ่ะกับเรื่องแก๊งเด็กบ้านอะไรครับอันนี้คือเรื่องแก๊งเด็กบ้านแก๊งเด็กบ้านอันนี้ที่ตัดกันมาตอนมาแล้วสถาบันชื่นชื่นแต่ก่อนช่วงที่จะเข้าชื่นอ่ะมีงานหนึ่งงานนี้ตอนอยู่ไทวีอ่ะพี่ตอนอยู่ไทวีก็นั่งกินเหล้าที่บ้านเมาแล้วอ่ะไปโรงเรียนคู่หลีดีกว่านั่งกินเหล้ากี่คนตอนนั้นอยู่กันน่าจะ7-6 คนมา6-7 คนพอเมาปุ๊บอยู่ดีความคิดมันแล่นมาว่าเพราะตอนนั้นมันคุยกันเรื่องตีกันอยู่แล้วไงครับคือในหัวมีแต่งี้ใช่ไหมไปโรงเรียนแม่งดีกว่าโรงเรียนโจทย์เนี่ยโจทย์ดั้งเดิมเราเนี่ยดั้งเดิมตอนไทวีนะครับแถวระนอง2อ่ะครับก็เลยขับรถกระบะไปก็เอามีดเอาอาวุธไปนะค้อนเคิร์นสีเสือไปหมดอ่ะเพราะบ้านทำเฟอร์นิเจอร์นะครับขโมยสีพ่อไปกันนะเออก็เอาไปพอเสร็จก็ไปถึงโรงเรียนปุ๊บเขาก็มียามเหรอวะเฝ้าโรงเรียนช่วงเวลานี่คือกี่โมง5 ทุ่ม5 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนมั้งคือกินเมากันแล้วอ่ะครับก็เอากุญแจรถกระบะพอได้ก็ขับไปจอดนั่งเรียนปุ๊บรอพอเขาออกมามาทำอะไรกันก็เอามีดจ่อคอที่รอพออยู่เฉยอยู่เฉยอย่ายุ่งเท่านั้นแหละก็ความที่แบบทำอะไรก็ได้ที่แบบเหมือนหยามเขาอะไรเขาเงี้ยก็ทุบป้ายพังนั่นพังนี่เข้าไปโรงเรียนเลยใช่แล้วก็สีทาไว้ครับอูวิ90ว้ยอะไรพ่อมึงอะไรประมาณเนี้ยมันไม่มีสเปรย์เป็นสีมาทาเอาก็คือบอกเลยว่าเราไทวิ90เว้ยอะไรเงี้ยที่โรงเรียนเขาครับทีนี้เช้ามาก็เขาโทรไปที่โรงเรียนว่าเด็กโรงเรียนมาทำแบบนี้แต่เมื่อก่อนอ่ะมันจะไม่มีการโยนใส่ไข่กันมันจะไม่แกล้งกันคือบอกว่าสมมติว่าเราไม่ถูกโรงเรียนเนี้ยแต่เราแกล้งไปบอกว่าโรงเรียนเนี้ยทำจะไม่มีนิสัยแบบนั้นกันอันนี้จริงแล้วก็ตอนที่ว่าเรื่องถ้ามากับผู้หญิงผมก็ไม่ทำจริงไม่ทำนะคือมันต้องให้เกียรติกันไงมันเดินกับแฟนเนี้ยแล้วอยู่เราไปกระทืบเขามันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้กูปล่อยมันเงินอะไรมากับแฟนอะไรเงี้ยแต่ต้องมีด่ามีแซวมีก็ตามที่หนังโฟกิ้งเขาแบบถ่ายทอดไปจริงแต่ว่าผมเองเนี่ยโดนนะโดนมาถึงว่าโดนในเหตุการณ์ที่แบบเราพาหญิงไปหรอเปล่าก็ไปเดินซื้อของแล้วเขาถ้าเจอก็คือโดนก็มีมันก็ไม่ใช่ทุกคนอ่ะแต่ถ้าเป็นสำหรับผมอะผมก็ไม่ทำพวกผมก็ไม่ทำในแก๊งผมอะแล้วเหตุการณ์นี้ที่ไปเข้าไปโรงเรียนเขาไปทำร้ายเขาขอไปเขาไม่ได้เจอไม่ได้ทำร้ายคนหมดทำร้ายแค่นะเราไม่รับก็จับมือใครดมไม่ได้อยู่แล้วอะเราก็ไม่รับเลยรับโอ้โหโดนเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องเลยไม่สามารถจะไอ้นี่ได้เลย
โอ้แต่เรื่องนี้ต้องบอกน้องๆก่อนที่ดูอยู่นะไม่ควรทำตามไม่ควรทำตามไม่ควรทำตามแล้วก็ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์เนี่ยไม่ควรจะทำแบบนี้ไม่น่ารอดเพราะว่ามีกล้องวงจรตายกล้องหมดครับตรงนั้นไม่มีคุณขับไปแยกนี่ก็ต้องเจอกล้องนะคุณจากตรงนี้ไปเจอกล้องคุณใช้โทรศัพท์ขจับเบรกก็รู้แล้วว่าเบอร์นั้นเวลานั้นอยู่ตรงไหนไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่รอดครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะไม่รอดไม่คุ้มไม่คุ้มครับติดคุกโอ้โหแม่งหมดอิสระว่าถ้าสมัยนี้ถ้าทำแบบพี่ก็คือน่าจะโดนตั้งแต่กี้คอยามแล้วล่ะใช่เป็นคดีแล้วหลายนึบหลายนึบแล้วล่ะมันก็โดนไปเรื่อยเปื่อยนะทำร้ายของหลวงอีกอะไรอีกใช่วิญญาณวิการใช่อ่ะทีนี้อันนี้คือเรื่องไทยวิแต่ทีนี้มีทั้งไทยวิเด็กบ้านแล้วก็ชื่นเด็กบ้านมันจะโนเนียอยู่นั่นแหละอันนี้มาชื่นบ้างแล้วอยากฟังชื่นก็สไตล์ตอนที่มาอยู่ชื่นแล้วแก๊งผมก็จะมีอยู่6คน7คน5คนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแก๊งที่ว่าสายนี้มาอยู่สายนี้มาอยู่มันรวมมิดกันอะตัวเจ็บๆมันรวมกันอะครับซึ่งจะมาต้องรวมกลุ่มกันที่บ้านผมคอนเสิร์ตไปดูใครไม่ไปดูไม่รู้แต่กลุ่มผมไปครับก็ไปบางที6คนแต่คอนเสิร์ตโรงเรียนอื่นบ้างมากันทีเป็นร้อยเป็นท่านปิ่นเก้าก็ไปอะไรก็ไปหมดอะผมปั้งรถไปหมดอะแฟชั่นในโรงแรมไปหมดอะก็เดินแต่งตัวช็อปชื่นคือจ้าไปทรงไปเลยเราไม่กลัวใครอะไม่สนเนี่ยอาวุธเราพร้อมมือก็ไม่สนนะครับพวกเราไม่ทิ้งเราพร้อมบู๊อย่างเดียวเข้าไปมั่ง6คนคอนเสิร์ตครับพอจากมีแทงกันกับจีแล้วใช่ไหมครับนี่คือชื่นปีหนึ่งนี่คือว่ามีเรื่องแล้วมีเรื่องกับจีที่แทงกันบนห้างแล้วก็เสร็จมีวันนึงจะไปสอบที่โรงเรียนเนี้ยสอบแบบมันจะมีกลางภาคหลายภาคใช่ไหมครับจังหวะเดินไปวันนั้นคนเดียวก็แต่วันนั้นนึกไงไม่รู้ไม่เอาอาวุธติดไปเลยไม่เอาติดเพราะวันนี้คืออยากจะไปสอบอย่างไรก็ไม่อยากไปโดนตำรวจแวะค้นจับอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ได้สอบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เดินมาตรงบางลำพูพันทิพย์ตอนนี้มันเป็นบางลำพูเมื่อก่อนนะครับเราก็ยกมือไหว้บอกว่าวันนี้อย่ามีเรื่องเลยนะลูกอยากไปสอบแต่ลูกจะกลับบ้านปกติอะไรเงี้ยไหว้ศาลแล้วพี่ไหว้ศาลแล้วก็ไปยืนหน้าห้างบางลำพูครับแล้วก็ยืนใส่ช็อปใส่แว่นดำอยู่ใส่หัวแดงใส่ซูเปอร์แบ็คยืนรออยู่พักเดียวรถเมย์มันจอดปุ๊บเดินลงมาเลยคนเราใส่ความที่เราใส่แว่นดำนะคือสมัยก่อนคือกวนตีนไว้ก่อนแต่งตัวประมาณนั้นนะอะไรนะกวนตีนแต่งตัวให้กวนตีนไว้ก่อนแล้วก็ใส่แว่นถอดเสื้อกินเหล้าก็ต้องใส่แว่นประมาณนั้นนะครับพอเสร็จเรามองไปเฮ้ยโรงเรียนเป็นดิ่งใช่ป่ะครับแต่ก็มีกรแล้วตอนนี้ตาลาดมงคลเฮ้ยเฮียเนี่ยคิดนะบ้านใหญ่นี่ว่าครับแล้วสูงไว้ผมลากไทยยาวๆผมก็เดินเข้าไปเลยเขาเดินเขาไม่ได้เดินมาหาเรื่องแล้วนะเขาเดินเขาสองคนผมเดินเข้าขวามึงเรียนบ้านใหญ่นี่เหรอเขาสูบบุหรี่เขาสูงกว่าผมนะครับเขาพูดอะไรมึงไอสัตว์กูถามว่ามึงเรียนบ้านใหญ่เหรอมึงได้ยินเหรอไอเฮียแต่ว่าคือตัวหนังสือมันเล็กครับผมมองไม่ถนัดใช่ป่ะแต่รู้แน่ว่าก่อสร้างแน่แล้วตาลาบางคนด้วยครับแล้วมันก็สูบบุหรี่เขานิ่งมากเลยเขายืนตรงเนี้ยมึงจะทำไมเหรอพูดอย่างเงี้ยตัดไม้ไม้ก็สาวเลยเราดึงคอมาปุ๊บต่อยเลยต่อยเลยบอกใช่ปุ๊บก็ต่อยดิใช่ป่ะครับต่อยเสร็จอีกคนเหมือนมีซองถิ่มตาอ่ะเหมือนกันแต่อีกคนนึงอ่ะเมื่อ3 4วันก่อนอ่ะผมเพิ่งไล่ยิงไปเพิ่งไล่ยิงไปกระโดดขึ้นแท็กซี่หนีก่อนที่จะมีใช่คนนี้นะคนนี้แหละผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดตรงไหนผมขอโทษด้วยนะครับว่าผมไม่เอ่ยชื่อนั้นนะเค้าต่อยกันก็ล้มลุกคุกคานกันนะครับกันนะแต่อีกคนนึงทิ้งเอาวิ่งหนีไปก็เหลือ1-1เหลือ1-1แล้วซึ่งเขาก็ไม่มีอาวุธเหมือนกันครับความโชคดีของผมผมก็ไม่มีอาวุธครับเป็นมือเป็นตัวมือเปล่ากับมือเปล่าต่อยไปต่อยมาผมก็ลงไปอยู่ข้างล่างนึกออกป่ะครับเขาก็ยืนค้อมผมเขาก็ใส่ผมอู้ยผมก็ไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างล่างกูก็เสียเปรียบอยู่แล้วใช่ป่ะพลิกไปพลิกมาใช่ป่ะครับผมก็จับกระชากหัวเขาว่าแล้วผมก็ถีบขาที่เขายืนอย่างเงี้ยเขาก็พับมาเขายืนอย่างนี้ที่ติ่งนี้ผมก็ถีบขาให้มันให้เขาเสียหลักมาทับเราอ่ะเพื่อเราจะพลิกครับบุกล้มลงมาผมก็พลิกขึ้นมามั่งทีนี้ผมก็จิกหัวผมก็ซัดตัดนะคอนโดด้วยไม่ใช่เตะด้วยเตะเลยจิกหัวเตะเขาก็หมดสู้ไม่ได้แล้วนะด้วยความที่เขาก็ไม่ได้เป็นมวยด้วยแต่เราก็เพราะเป็นอยู่อ่ะเขาโดนเราเตะจนฟุบไปแล้วเพราะไม่หลับก็ยังเมาอาการเมาครับผมก็จับเสื้อดึงเขาก็จับไปอย่างนี้เฮ้ยกูบอกให้ปล่อยเขาจับไว้ผมคือคุมตะตบช็อปอ่ะเออไว้ง่ายครับกูบอกให้ปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยเขาดึงไว้งี้ไม่ปล่อยเหรอไตอีกจนแบบหลุดสู้แรงแรงเตะเราไม่ไหวใช่หลุดเสร็จผมก็ไปที่โรงเรียนมาเปิดดูตอนหลังพอเปิดมาด้านหลังโอ้โหข้างหลังอลังการเลยงานสร้างพอกำปูก็เป็นชื่อของเขานะโรงเรียนอะเป็นโรงเรียนเขาก็โอเค
ไม่มีอะไรละก็คือจบทิ้งเรียนละเราก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นโรงเรียนที่เราคิดไว้ถูกป่ะก็ถูกแล้วถูกแล้วบ้านใหญ่บ้านใหญ่ทีนี้ไอ้เพื่อนผมอะเรียนในบ้านใหญ่อยู่แล้วบ้านใหญ่สมัยพี่ที่เป็นบ้านใหญ่คือมี2เรียน2เรียนอุเทนถวายกับปทุมวันโอเคไอ้บ้านใหญ่เขามาเรียกกันตอนหลังครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แต่สมัยก่อนเรียกบ้านใหญ่เอ้ยสมัยนี้เขาไม่เรียกบ้านใหญ่แต่สมัยก่อนเขาเรียกรุ่นใหญ่อ๋อเรียกรุ่นใหญ่ครับอ๋อที่พี่เรียกไปนี่คือเรียกตามสมัยนี้เรียกตามสมัยนี้เพราะว่าไม่มีกันครับเสร็จตกเย็นผมก็เลยไปกินแวะเดอะมอลล์วันนั้นไปกินข้าวกับเพื่อนผมคนนึงครับแอนคิปเป็นนักมือปืนทีมชาติไทยเรานักยิงปืนอ่ะนั่งกินอยู่สองคนก็พอนั่งกินข้าวบนเดอะมอลล์ในผมกินตามร้านอาหารตามร้านข้าวกินฟรีนะจะบองงามวงวานเขาให้กินฟรีเขารักพวกผมเพราะผมจะไล่พวกที่ไถเงินอะไรรีพอร์ตผมหมดเลยมีรถมงรถบัมอะไรอ่ะผมไล่ตบเตะมันอ่ะไม่ให้อยู่เขาก็รักพวกผมจะกินอะไรกินเลยหนูก็คือกินฟรีอ่ะฟาสต์ฟู้ดที่บนมอหรือว่าฟู้ดคอร์ทที่เรียกกันสมัยนี้เมื่อก่อนก็เรียกกันฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมพวกผมก็เห็นเด็กช่างอ่ะพอขึ้นรถเมล์เสร็จก็แบบฮาๆนะนี่เราแบบแม่ฮาคนแม่งแน่นเลยไอ้เหี้ยเราแม่งอึดอัดชิบหายเลยทำไงวะเพื่อนบอกไอ้สัตว์คนแม่งร้อนว่ะไอ้เหี้ยนั่นเรากินเหล้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดการเองผมก็เอาลูกวันนั้นเอาลูกซองไปชาร์จลูกซองแล้วผมก็หักลำปุ๊บลูกปืนก็เด่นโดนหลังคนเฮ้ยพี่ขอโทษแล้วก็หยิบลูกปืนมาเท่านั้นน่ะโล่งแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่แล้วก็นั่งต่อแล้วก็เหน็บแล้วก็นั่งต่อคือแบบว่าช่วยลุงไม่มีอะไรจะทำอ่ะขอโทษแล้วก็จริงสำหรับ FC ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบายรีวิ่งเดทด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS SM L XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ